ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำมีท่านปลัดท่านรองปลัดกับข้าราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักสิ่งแวดล้อมระบายน้ำโยธาและผังเมืองมาได้มาตรวจเส้นทางเสด็จเรียบพระนครทางชลมาศที่จะเกิดขึ้นในวันที่24 ตุลาคม 2562นี้นะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมวันนี้ก็มีการสำรวจตามสองข้างฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตามอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ไม่สวยงามอย่างเช่นกับใต้น้ำที่มันก่ออยู่ตามกำแพงเดี๋ยวว่าเราจะระดมโครงการจิตอาสา904ปปล.ซึ่งจะร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเอกชนภาคประชาชนช่วยกันทำจิตอาสาแล้วก็ตกแต่งภูมิทัศน์สองข้างริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม7เกือบถึงสะพานพุทธเลยครับแต่ขบวนพระยาญาตาทางชลมาศเนี่ยก็เริ่มจากท่าวาตุกรีไปถึงท่าราชวรดิษฐ์นะครับแต่เราก็จะทำก่อนแล้วก็เลยไปนะครับวันนี้ก็มีการตรวจแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายมีการประชุมกันทุกภาคส่วนทุกองค์กรหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาหารือกันวันนี้ก็เลยมาตรวจดูความเรียบร้อยแล้วก็สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะต้องนัดมาหารือคุยกันอีกทีว่าจะทำยังไงภูมิทัศน์สองข้างทางจะสวยอย่างไรบ้านเรือนที่ไม่สวยงามจะต้องปรับปรุงเรื่องการทาสีหรือไม่อย่างไรแค่ไหนเพียงใดทุกอย่างเราต้องทำให้สมบูรณ์แบบแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งจะมาเฝ้ารับเสด็จชมขึ้นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่จะตั้งไม่ว่าจะเป็นครัวอาหารพระราชโรงอาหารพระราชทานครัวพระราชทานเนี่ยนะครับแล้วก็จุดแจกน้ำจุดคัดกรองซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็รับผิดชอบบุคคลที่จะเข้ามาต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงทางขสบก.ก็จะจัดรถรับส่งจากจุดที่จอดรถต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้เป็นหมื่นๆจุดนะครับคือหลายภาคส่วนนะแต่กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือไม่ได้ทำฝ่ายเดียวหรอกทุกฝ่ายร่วมกันทำแต่เราในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ต้องรู้ทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ก็เลยมาดูเมื่อ 2-3 วันที่แล้วท่านปลัดก็ลงมาดูครั้งแล้ววันนี้ก็เลยมาดูด้วยกันสัปดาห์หน้าก็จะชวนทุกภาคส่วนมาดูกันว่าจุดเฝ้ารับเสด็จจะตั้งที่ไหนบ้างอย่างไรเราเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนคงมาชื่นชมพระบารมีเนี่ยมากมายแต่ว่าสองริมฝั่งเจ้าพญาเนี่ยมันก็รับได้ประมาณสัก5-6 หมื่นคนถึงแสนคนเท่านั้นเองที่เหลือจะทำอย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับอาหารพระราชทานนี่ก็จะมีเลี้ยง3มื้อเลยนะครับมื้อเช้าก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่มื้อกลางวันและมื้อเย็นเนี่ยจะมีเลี้ยงเต็มที่น้ำดื่มต่างๆทุกอย่างก็คงจะต้องสมบูรณ์แบบค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆมาดูวันนี้เพื่อจะมาดูว่าจุดบกพร่องมันเป็นแค่ไหนเพียงใดจุดบอดมันคืออะไรจะต้องเติมเต็มในสิ่งที่ขาดนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำกันในวันนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ